ที่จะคนจะพูดเยอะมากว่าต้องช่วยกันช่วยเหลือกันทำไมสังคมจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็มีตามมาก็คือ expectation คือความ expectation ความคาดหวังครับความฝันครับความคาดหวังไม่ว่าจะคนทั่วไปคนจูงมาคนอื่นหรือผู้บริโภคคนอื่นเนี่ยเขาก็จะมองว่าต้องมีน้ำใจด้วยกันนะเราเป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็ลงต่อไปถึงองค์กรแล้วก็รัฐบาลแล้วก็ทหารคือทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นลูกโซ่แบบว่าคอนซูเมอร์เองก็จะรู้สึกว่าเรื่องน้ำใจเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญแล้วก็ expect ให้คาดหวังให้ทุกองค์กรที่มีหน้าที่ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยกลับมาที่ว่านั้นองค์กรยังไงเกิดอะไรขึ้นก็จะเห็นอย่างถ้าเป็น multinational เขาก็ทำบริษัทใหญ่ๆก็จะมีของ local อย่าง CP อย่างอะไรเนี้ยก็จะเห็นที่เราดังไหน Honda มีน้ำใจจังเลยรถท่วมอยู่เนี่ยแต่บริจาคร้อยล้าน CP ก็ยังให้ข้าวกล่องให้อาหารให้อะไรอย่างนี้อยู่นั่นคือเรื่องของกลายเป็นความคาดหวังกลายเป็นนอมกลายเป็นเรื่องปกติที่องค์กรหลักๆก็ต้องรับผิดชอบช่วยกันงั้นเรื่องของ generosity มันก็เลยจะเป็นเรื่องใหญ่นี่ก็กลับไปอีกว่าไอ้น้ำใจเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องทำครั้งเดียวไม่มีอุทกภัยจะทำต่อไหมหรือเป็นแบรนด์ DNA ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งกลับไปอีกเรื่องของ back to nature เรื่องของ corporate social responsibility เรื่องของ CSR ว่าจะสร้างให้มันเป็นแบรนด์ DNA ว่าจะทำยังไงเนี่ยแบรนด์นี้ก็จะมีน้ำใจกับบริโภคตลอดไปไม่ว่าจะมีอุทกภัยหรือไม่อันนี้ก็น่าสนใจตรงนี้ว่าถ้ามันยังเป็นเทรนด์มันเป็นความรู้สึกของคนไทยอยู่เนี่ยมันก็น่าที่จะลองบางองค์กรอาจจะทำได้เยอะหน่อยด้วยมันใกล้เคียงกับแบรนด์แต่บางองค์กรก็ไม่ควรที่จะละเลยเรื่องของ generosity ตรงนี้นี่ก็เป็นเทรนด์เรื่องของน้ำใจอันที่สองอันที่สามเมื่อใกล้เคียงดิมันต่อกันมาที่สามนี่คือเรื่องของแบรนด์ missing จริงๆพี่จะพูดพยายามหาคำคือแบรนด์มันไม่ได้หายไปไหนอะแต่มันจะเรียกว่า rebrand ก็ไม่ใช่หรือจะเรียกว่า debrand ก็ไม่ใช่อีกคือมันเกิดภาวะของการที่ว่าการทำ marketing กับ branding มันต่างไปในช่วงนี้อย่างง่ายๆน้ำดื่มสิงเราหาไม่ได้ในตลาดแต่ไปโผล่อยู่ตามสุภาพินเราเห็นแบรนด์ที่สุภาพินแต่เราซื้อไม่ได้ในถามว่าผู้บริโภครู้สึกยังไงกับแบรนด์นี้มันได้ณช่วงนี้มันก็จะรู้สึกว่าก็ยังอยู่มันก็ยังมีความจำของน้ำดื่มสิงได้อยู่เพียงแต่ว่าจุดที่มันไปอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นการซื้อตามสภาวะปกตินี่ก็คือกลับมาเรื่องของว่าแบรนดิ้งจะทำยังไงเวลามันมีเคสอย่างนี้มีคริสิสถ้าเกิดอยู่ดีๆของขาดตลาดแบรนด์อยู่สตรองพอไหมอันนั้นก็คือวิธีการว่าปีหน้านี่ก็จะเป็นปีที่แบรนด์หลายๆแบรนด์หรือองค์กรหลายๆองค์กรต้องมาดูสินค้าของตัวเองเพราะเจอหมดมีทั้งแต่โรงงานท่วมส่งของไม่ได้แล้วจะยังไงเราจะเริ่มกันกว่าจะได้ทำกันปีไหนเราจะอยู่ยังไงคนเราจะขายของอย่างเดียวหรือเราจะบิลแบรนด์นี่ก็เลยเขียนตรงนี้ว่ามันคือเหมือนกับอยู่ในภาวะของการทำ adaptive branding อ่ะคือเราจะแบรนด์มันยังไงเราจะเป็นเรื่องของการขายอย่างเดียวทำโปรโมชั่นหรอมันก็ไม่ได้แต่ก่อนเคยทำโปรโมชั่นทุกควอเตอร์มันอาจจะไม่ใช่ช่วงที่แล้วเราจะต้องกลับมามองแบรนด์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราจะ react เราจะ proact กับสถานการณ์ยังไง